วัสดีค่ะท่านผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ทางสถานีโทรทัศน์ทีวีไทยกับดิฉันอรณิตเพชรวงศิริในช่วงเวลาใหม่นะคะ 17:50 นจนถึง 18:00 นโดยประมาณค่ะส่วนวิทยากรในวันนี้ก็คืออาจารย์สุทธิอัศสง่างามค่ะอาจารย์สุทธิอัศสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้นะคะอาจารย์สุทธิอัศจะสร้างสรรค์งานบนกระดานไม้อัดนะคะแล้วจะใช้เทคนิคอะไรคะจะใช้เพ้นท์ลงไปแล้วก็แกะสลักฮะแล้วเพ้นท์สีน้ำมันทับอีกทีนึงจะเป็นปลาคาร์ฟสีทอง9ตัวครับคือจะใช้การแกะด้วยแล้วก็การระบายทับลงไปเพ้นท์สีน้ำมันทับลงไปฮะอาจารย์สุทธิอัศใช้ดินสอร่างภาพบนแผ่นไม้อัดตามแบบที่ร่างไว้โดยวางตำแหน่งปลาคาร์ฟตัวใหญ่อยู่กลางภาพและวาดปลาคราฟอีก8ตัวที่เหลือในลักษณะว่ายทวนน้ำไปทางเดียวกันก่อนลงรายละเอียดให้ปลาแต่ละตัวรวมทั้งใช้ดินสอแรงเงาเพื่อกำหนดแสงเงาไปพร้อมกันเราจะได้แน่ใจว่าสิ่งที่เราแกะไปไม่ผิดพลาดเพราะว่างานแกะไม้นี่ก็คือผิดแล้วมันจะแก้ยากมากมันไม่เหมือนงานเพ้นท์นะฮะก็คืองานแกะนี่มันเหมือนเอาออกการขุดออกไปมันก็ไม่มีทางเอากลับมาได้เพราะฉะนั้นเวลาเราทำงานเราต้องวางแผนให้ดีๆครับเมื่อร่างภาพเรียบร้อยแล้วอาจารย์สุทธิอาจใช้สิวตัวยูแกะตัวชิ้นงานซึ่งบริเวณที่แรงเงาไว้จะเป็นส่วนที่ต้องแกะผิวไม้ออกโดยอาจารย์สุทธิอาจเริ่มแกะที่หัวปลาก่อนแล้วไล่ไปที่ลายของปลาและบริเวณที่เป็นลายปลาอาจารย์สุทธิอาจจะหมุนข้อมือไปด้วยเพื่อให้ง่ายต่อการแกะและจะทำให้ได้เกล็ดที่มีลักษณะโค้งตามธรรมชาติอาจารย์สุทธิอาจเปลี่ยนมาใช้สิวตัว V แกะเป็นเส้นหนวดปลาและเส้นลำตัวของปลาแต่ละตัวก่อนแกะครีบตามเส้นที่ลงไว้โดยเว้นช่องไฟให้ห่างกันเล็กน้อยเพื่อให้เกิดแสงเงาบนครีบจากนั้นใช้สิวตัว U แกะในตาปลาให้ลึกและกลมเพื่อแทนแววตาแล้วใช้สิวตัว V แกะเส้นรอบนอกของเบ้าตาตามแนวเส้นดินสอที่ลงไว้ก่อนใช้สิวตัว U แกะเนื้อไม้เป็นเส้นตามแนวขวางของลำตัวปลาแต่ละตัวเพื่อสร้างส่วนที่แสงตกกระทบอาจารย์สุทธิอาจใช้สิวตัว V แกะหางปลาโดยเริ่มจากโคนหางด้วยการลงน้ำหนักมือมากแล้วค่อยๆผ่อนน้ำหนักมือไล่ตามยาวไปที่ปลายหางเพื่อให้เส้นหางปลาที่ได้มีความพริ้วไหวเมื่อแกะลายเรียบร้อยแล้วจึงผสมแลกเกอร์ลงไปในสีน้ำมันสีทองเพื่อละลายเนื้อสีให้เหลวจากนั้นใช้แปรงจุ่มสีทองทาลงบนแผ่นไม้จนทั่วเวลาเราทาลงไปเราพยายามทาสีให้มันอยู่ในร่องสิวที่เราแกะนะครับอัดให้เต็มแต่ว่าอย่าให้มันหนาเกินเพราะถ้าหนาเกินเนี่ยเวลาเราลงสีอีกชั้นหนึ่งสีทองในร่องนั้นมันจะติดสีไปด้วยทำให้ร่องนั้นไม่เห็นความคมของสิวลายเส้นเนี่ยอาจารย์สุทธิอาจใช้ลูกกลิ้งกลิ้งสีน้ำมันสีแดงลงไปบนแผ่นไม้เพื่อคลุมบรรยากาศในภาพก่อนเพิ่มน้ำหนักสีเดิมให้เข้มขึ้นกลิ้งทับลงไปอีกชั้นสำหรับริ้วน้ำอาจารย์สุทธิอาจเลือกใช้ผ้าที่ถักทอเป็นลายขนาดใหญ่ซับสีรอบตัวปลาออกเพื่อสร้างริ้วน้ำแล้วกลิ้งสีแดงเข้มทับลงไปที่ตัวปลาอาทิตาปลาเกล็ดที่หัวและลำตัวบางส่วนเพื่อเน้นแสงเงาที่เหลือบกับผิวน้ำเมื่อถูกแสงเพิ่มอีกครั้งอาจารย์สุทธิอัศคะสีดำๆที่เกิดขึ้นตามตัวปลากระจายกันอยู่นี่มันเป็นความตั้งใจให้เกิดขึ้นหรือว่าเป็นเรื่องของความบังเอิญขณะที่เรารีดสีคะเป็นความตั้งใจครับอยากจะแสดงของแสงเงาของเกล็ดปลาที่เหลือบสะท้อนแสงครับวิธีการทำก็คือการควบคุมน้ำหนักของมือในการแรงกดในตอนกลิ้งสีฮะถ้าเกิดส่วนนี้เราใช้น้ำหนักน้อยหน่อยถ้าเกิดเราใช้น้ำหนักเท่ากับส่วนนี้
สีตรงหัวปลานี่มันก็จะติดเต็มสีจะไม่เว้นสีทองขึ้นมาค่ะก็เป็นเรื่องของความตั้งใจที่ใช้เทคนิคเข้ามาช่วยเพื่อให้เกิดน้ำหนักของเงาในภาพด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์สุธิอ่านมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ